นับสนุนโดย VR Leo ตอนนี้ก็ได้เวลานัดหมายกับเพื่อนๆของเชฟอาร์ตกันแล้วนะครับแต่สีหน้าของแขกแต่ละคนนั้นดูจะงงกันมากเลยนะครับว่าทำไมวันนี้บ้านของเชฟอาร์ตถึงมีทีมงานของเราอยู่เต็มไปหมดครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้มีกล้องเยอะแยะไปหมดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมาดูว่าสิ่งที่เชฟทำเนี่ยเขาทำอะไรเราแอบสงสัยว่าเอ๊ะมีคนจัดเลี้ยงที่บ้านแล้วทำเป็นอาชีพแต่ว่าทำที่บ้านตัวเองนะไม่ได้ไปทำบ้านคนอื่นแล้วก็มีลูกค้ามาจริงๆทุกท่านเลยป่ะครับนี่ลูกค้าประจำเป็นทั้งประจำครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกค้าใช่แล้วก็เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายด้วยคือผมไม่รู้จักแขกแต่ละคนเลยคุณบิ๊กคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กพี่อาร์ตพี่ทิมครับคุณกล้วยคุณใหญ่แล้วก็คุณเพิร์ลพี่กล้วยพี่ใหญ่พี่เพิร์ลสวัสดีครับรับทานกับเชฟบ่อยอยู่แล้วเหรอครับไม่บ่อยครับมีบ้างครับแต่ว่าก็ฝีไม้ลายมือเขาเหนือชั้นจริงๆถ้ายังไงเดี๋ยวผมมาทำหน้าที่เป็นแผนกต้อนรับให้ในวันนี้ขอบคุณมากเชฟจะได้ไปดูแลอาหารให้ดีเลยครับเชิญเดี๋ยวโอเคงั้นผมฝากดูแลหน่อยนะครับได้ครับแต่ละท่านมาทานอาหารที่นี่ใครน่าจะมาทานบ่อยที่สุดน่าจะเป็นทางพี่บิ๊กก็บ่อยนะครับแล้วรู้จักได้ยังไงครับอาร์ตกับผมเคยทำงานด้วยกันมาก่อนครับแล้วเป็นไงบางไงเขามาเปิดร้านจริงก็น่าจะผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะเหมือนอันนี้คือที่บ้านอ่ะตอนแรกๆมันเป็นยังไงครับอันนี้น่าจะเกิดมาจากความที่อาร์ตเขาชอบบรรยากาศของการเลี้ยงนะครับแล้วก็มีเพื่อนมามีอะไรมาเงี้ยแล้วเขาก็คิดจะทำอันนี้ขึ้นมาก็อาร์ตเขาบอกว่าเออถ้าจะเปิดบ้านเป็นร้านเนี่ยจะมีลูกค้าไหมแต่ว่าด้วยที่เขาก็ฝีไม้ลายมือพอสมควรนะครับจากปากต่อปากก็คนก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จองค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ขนาดเป็นเพื่อนเองเนี่ยนะครับเพื่อนก็เพื่อนครับเพราะทุกอย่างมันลงตามแอปพอยเมนต์อยู่แล้วนี่คือนี่เป็นซีฟู้ดซุปอันนี้เป็นกล้ามล็อบสเตอร์จะทำมาจากสต็อกของพวกซีฟู้ดรวมกันทั้งหมดมีกระดูกปลานะครับหัวล็อบสเตอร์สต็อกหอยรวมหลายๆอย่างก็จะมีกลิ่นของล็อบสเตอร์แรงหน่อยแล้วก็ใส่ซัฟฟรอนนี่คือพรีเซนต์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมทานนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับไอตัวล็อบสเตอร์อร่อยนะครับอร่อยครับอร่อยเนาะอาหารเป็นไงบ้างครับอร่อยครับมันหอมครับขนาดผมเป็นหวัดนะตอนจบผมใช้บรันดีกับเนยฝรั่งเศสปั่นให้เข้าไปในเนื้อซุปครับกลิ่นจะหอมขึ้นเสียงเชฟนุ่มมากเลยนะพี่เนาะใช่ครับเออ please enjoy ค่ะกำลังเมาส์ให้เพื่อนๆเชฟฟังบอกว่าเห็นเชฟดุผู้ช่วยเลยบอกว่าเชฟดุจริงๆเชฟดุป่ะไม่นะครับเหมือนเชฟจะแบบเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากนะโอ้ยหัวเราะง่ายมากครับแล้วครับอ่ะดูนะครับมาสายครับเชิญเลยครับเชิญทานอาหารครับพี่อะไรครับพี่เอี่ยมพี่เอี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับหน้าตาแบบงงๆนี่คือครั้งแรกของเปิร์ลป่ะครับที่เคยมาทานในลักษณะแบบนี้มีแต่อย่างมากก็บ้านเพื่อนแต่เขาจ้างเชฟมาแต่มาทานบ้านเชฟอะไม่เคยแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนทำด้วยนะครับถามจริงๆอะไรคือความสุขของการทำเชฟเทเบิลแบบนี้ของทุกอย่างมันสะดวกสำหรับผมสามารถคอนโทรลได้หมดมีเรื่องของปัญหาและอุปสรรคป่ะครับไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคเพียงแต่ว่าคนยังรู้จักน้อยแค่นี้ประสบการณ์ที่ทำร้านอาหาร10กว่าปีมาผมกลั่นกรองมาจนออกตกผลึกทำเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาเลยอยากได้ลองทานอะไรที่เป็นใบมะกรูดผมยังไม่รู้เลยว่าเชฟจะทำอะไรไม่ยอมบอกเดี๋ยวลองมีกรอบใช่ไหมมีกรอบเหรออาหารฝรั่งไม่ใช่เหรอเชฟเป็นสปาเกตตี้ครับมีทนะครับครับมีทคือเนื้อปูเนื้อปูแล้วก็กล้ามปูส่วนผสมวันนี้จะเป็นส่วนผสมที่เปอร์อยากจะให้พี่ลองทำดูใส่ใบมะกรูดรากผักชีใบมิ้นพริกสดก็เดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับอันนี้จะมีไข่ปูด้วยนะครับจะมีทั้งปูเนื้อและปูไข่โอ้ผมบิ้วคนมาทั้งวันแล้ว
นี่ผลผลิตแล้วเสร็จแล้วพอใส่ใบมะกรูดแล้วรสชาติมันแปลกไหมครับผมว่าก็อร่อยดีนะครับโอเคใช่ไหมครับผมว่าลงตัวครับมีคนเคยถามเป็นไงแล้วมีคนตอบว่าไม่อร่อยมีป่ะครับยังไม่เคยนะเออสวยเขาไม่กล้าตอบแต่ว่าการถามเป็นการใส่ใจครับผมว่าคนที่ทำร้านอาหารต้องมีเซอร์วิสใหม่อาหารบางทีไม่จำเป็นต้องอร่อยมากแต่มีไหมที่แบบบางร้านที่เราไม่ได้คิดว่าอาหารมันอร่อยมากแต่เราไปเพราะเซอร์วิสเพราะบรรยากาศเพราะอะไรที่แบบเราคุ้นเคยก็เกี่ยวกับเวลาเรามีความฝันแล้วเรากล้าที่จะทำเลยป่ะครับแน่นอนครับไม่ค่อยกลัวไม่กลัวไม่กลัวหรอว่าทำแล้วคนเขาจะขำกันในตอนแรกๆว่าแบบบ้าเปล่ามีเพื่อนที่เป็นเชฟด้วยกันที่แบบเชฟที่มีชื่อเสียงเนี่ยเคยคุยกันเขาบอกถามจริงเนี่ยเขายังขำๆบอกเปิดบ้านตัวเองเลยบอกเออใช่ก็ทำอย่างนี้มีลูกค้าจองค่อนข้างเยอะมันก็แฮปปี้กว่าเยอะเพื่อนเชฟตื่นเต้นเวลาเชฟเขาทำทุกครั้งมันดูแบบแล้วรีสโต้ไม่เอามามีเสน่ห์ในการทำมีความใส่ใจจะโดนดุ โดนดุเหรอโดนดุเพราะอะไรดุร่าเชฟไม่หมดจริงจังหมดไม่ควรเมนดิชนะครับจะมี3ตัวนะครับจานริซอตโต้นะครับจะเป็นไวน์มัชรูมริซอตโต้นะครับจะเสิร์ฟกับบัตเตอร์โพสต์ล็อบสเตอร์นะครับแล้วก็เฟรชทรัฟเฟิลสไลซ์นะครับแล้วก็จะมีพาร์เมซานชีสเมนดิชต่อไปจะเป็นโรสต์บีฟเทนเดอร์ลอยนะครับจะเสิร์ฟกับพอร์ตไวน์ซอสแล้วก็ทรัฟเฟิลสไลซ์สเปอร์จะเป็นโรสต์แร็คออฟแลมนะครับจะเป็นเฮิร์บครัชเสิร์ฟกับพอร์ตไวน์ซอสเช่นเดียวกันครับโอ้ที่สวยจังเลยอ่ะพี่เอี่ยมทำไมสีหน้าเคร่งเครียดขนาดนั้นครับอร่อยครับจุกนิดลองกินของหวานผมดีใจมากเลยรู้ไหมเชฟปกติไม่ค่อยได้ลงรูปอาหารเดี๋ยวคนก็จะหาว่าแบบมาอวดหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยต้องลงเพราะว่าเชฟทำมาเชฟจะเป็นแขกบอกว่าสาวๆมากดไลค์หมดเลยอ่ะนี่ดูแต่ละคนคอมเมนต์หมดโอ้ดูมีราคาขึ้นมาทันทีเลยอ่ะของหวานปิดท้ายนะครับจะเป็นช็อกโกแลตฟองดองนะครับเสิร์ฟกับเฟรชเบอร์รี่ฟรุตแล้วก็วานิลาไอศกรีมแล้วก็แพชชั่นฟรุตซอสแพชชั่นฟรุตของที่เราซื้อมาสับปะรดเนี่ยนะครับสับปะรดนี่คือคอสุดท้ายแล้วคอสุดท้ายแล้วครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับดูสิครับสีหน้าของคนที่มาทานเชฟเทเบิลของเชฟอาร์ตอ่ะเขาเปรมจริงๆนะแล้วไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เชฟอาร์ตทำที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเขาก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณผู้ชมคนไหนก็ตามที่มีความฝันและยังไม่ได้ทำนะครับรีบทำซะเดี๋ยวนี้เลยอย่าเก็บไว้เป็นแต่เพียงแค่ความคิดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เริ่มต้นจากการลงมือทำทั้งนั้นแหละครับคิดแล้วต้องทำครับคิดแล้วต้องทำนะครับขอบคุณเชฟอาร์ตมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมด้วยแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนขออนุญาตทานของหวานคอสุดท้ายนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคนอื่นเขาขี่จักรยานกันแต่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไงถ้าวันที่ผมประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับผมอยากจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเอกออกแบบมอเตอร์ไซค์ขึ้นในมหาลัยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีใช่ไหมใช่ว่าเรามีแฟนคลับคนหนึ่งที่คุณตีอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนมาแล้วพี่อยากได้รถประหลาดขนาดไหนก็ทำได้หมดเลยครับว้าว